สีผึ้งผมนี่นะครับนะมันไม่ใช่สีผึ้งธรรมดาทําไว้มาตั้งแต่อดีตในอดีตตั้งแต่20กว่าปีแล้วตั้งแต่ผมบวชเป็นเณรนะครับหง7วัด7ป่าช้า7หนทาง3แท่งว่าน108ว่าดี108ดีน้ํา108หนางกุลุน้ํามันช้างตกมันจากบึงสุรินทร์น้ํามันตาปลาประยูนจากสุราษฎร์น้ํามันกุมารทองรุ่นในแดนติดคุกไปอีกคนยังบ้าหมายังรักผัวยังกับเมียยังหลงนะครับคุณภาพเมตตามหานิยมเสน่ห์ค้าขายก็ดีซื้อง่ายขายคล่องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ทำให้คนรักกันแล้วกันสรุปแล้วอ่ะพอสีพึ่งผมนี้ถ้าหากจะได้ผลเรื่องหญิงเรื่องชายนะครับถ้าเราไปใช้แบบนี้เป็นทางเมตตาทั่วไปปิดสมือหวานแหถ้าอยากจะใช้แบบว่าใจประสานใจต่อใจเลยครับต้องแทงเอาเลือดตรงหัวใจสักนิดนึงแทงเสร็จแล้วเอาเลือดตรงหัวใจมาใส่ตลับสีพึ่งเราไว้แล้วกั้นใจถูเส้นนมสองข้างแล้วที่ไข่เส้นนมสองข้างมาใส่ตลับสีพึ่งเราไว้เพราะใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานใจเราเป็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเราสำเร็จด้วยใจแล้วสีพึ่งไปป้ายตัวเขาให้เกิดความรักจะคนรักกันแล้วก็จะรักมากยิ่งกว่าเดิมเป็นทางเมตตาถ้าทำแบบนี้มันจะเกิดความพลังขังนี่ในอดีตเนี่ยที่เคยทำมานะครับที่ผมมีชื่อเสียงมาเพราะสีพึ่งถ้าคนมาหาเนตแอร์ถ้าไม่ได้สีพึ่งกลับบ้านเรียกว่ามาไม่ถึงเนตแอร์เป็นใหญ่ใจและเป็นทานจะเป็นเทคทุกสียาทุกเดือนที่ใจนึกใครมาก็นานนึกใครรักก็รักที่ไปก็ไปแหละเพราะใจเราคนเราเป็นใหญ่น่ะสีพึ่งนั้นมันพายแน่นอนนี่เป็นเบแบบว่าจำหน่ายไม่ราคาไม่แพงเป็นโปรโมชั่นพิเศษพึ่งฐานาลาทองแปะไว้สักสามแผ่นซื้อง่ายขายคล่องถ้ามีคาถาด้วยประกอบเป็นฤกษ์ดีใหญ่เลยครับถ้าคนท่องได้ยิ่งดีตั้งนโม3จบซะก่อนอิทัตตมะพุทธสังมิตนาชาริตินโมพุทธายะโอมสวาโหมติดเรียกว่ารักเกินร้อยนะครับเป็นที่พึ่งแบบฉบับใหม่นะผู้หญิงพกใบสะดวกนะสีง่ายอย่างอาจารย์สีให้ดูท่านบรรจุเองเลยนะครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นน้ำมันโคตรมหาเสน่ห์นะครับดีกว่าสุดๆเลยรักเกินร้อยเหมือนกันคำว่ารักเกินร้อยทำไมต้องไปปลูกเสกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะประเทศไทยมีจังหวัดเดียวครับที่ร้อยหนึ่งนะคือเกิน100ก็คือใช้ตรงนี้เป็นเคสนะครับเหมือนคนที่จะจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ต้องจดบ้างลากอะไรที่เกี่ยวกับความรักอันนี้นะท่านผู้ชมแล้วกันถ้าได้ไปบูชานะเก็บไว้ใช้นะฮะแล้วก็จะเป็นการค้าขายที่ประกอบต่างๆในร้านหรือในเครือร้านของท่านต่างๆนะครับนี่อยู่ในการพิธีของพระอาจารย์นี่นะเรียกว่าของแท้นะท่านเดินมาจากที่นี่นะครับที่เนี่ยต้นตำรับแล้วครับก็ว่าได้ครับตำนานจอมขมังเวทเป็นแอร์นะครับ大家好我现在来给大家介绍两款圣物是由师父阿赞棉艾还有师父阿赞佩切卢甘一起共同完成的这个呢是人缘油还有这个呢是人缘膏它们的作用呢是增加你的人缘增加你的口才如果你是一个职员你要跟领导说话的时候你可以使用那么能让领导更好能更清晰能听懂你的话如果你是一个销售的话那么你使用了能让更多的顾客购买你的产品不管你是做什么工作不管你是谁你都可以使用好了现在呢介绍一下这个人缘油它的使用方法你可以抹在你的身上涂在你的身上也可以或者涂在你的耳根然后也可以放在你的手上去接触别人这样别人更加的信任你更加的喜欢你还有这一款这个圣物呢是人缘膏的使用呢就会有点复杂你呢抹一点点在手上然后呢涂一下在你的嘴上抹三次像我这样做然后再在你的眉毛上涂三次最后呢这样子捋一下过来就完成了就可以了这是人缘膏的使用方法那么在今年的8月15号在离异府将会有大型的法会这两位阿赞呢也会邀请有上百多名的阿赞一起去加持希望大家不要错过รับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาค
โดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊มแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.th ตรีเพชรโปรดักชั่น ttvnew